โดยเมื่อวานนี้นายสมพงศ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนาพักฝ่ายค้านในสาภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยตัวแทนพักฝ่ายค้านก็ไปที่กองปร,ราบนะครับแจ้งความดําเนคดีกับพลโทรพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพพักที่4แล้วก็พลตรีบุริีทองประไพผู้ชํานาญการกองนวยการกรรมนธาร,รพักสี่ส่วนหน้าในฐานความแจ้งความเท็จแล้วก็ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จากกรณีกรรมนร่พักสีส่วนหน้าเขาไปแจ้งความกรณีตัวแทนพักการเมืองพักร่วมฝ่าย้าเนี่ยนะครับกับนักวิชาการ12คนร่วมกันเสวนาพลาวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ที่จวดปัตตานี <c oughs> เกิดขึ้น28กันยายนที่ผ่านมาแล้วปรากฏออกมาเป็นข่าวเป็นคลิปที่หลายคนเห็นกันไปแล้วนะครับท่านี้ตัวแทนพักฝ่ายค้านร่วมกันอ่านถแถลงการพร้อมกับมอบเอกสารคำแถลงการให้กับ พันตำรวจเอกอิทธิกรเจรัฐนานน์ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามด้วยโดยนายสมพงษ์เนี่ยยืนยันว่าการเสวนาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องและในฐานะนักการเมืองและประชาชนนั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิ์โดยชอบตามรัฐธรรมนูญครับ ขณะที่ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาหัวหน้าพักประชาชาติก็ยืนยันเช่นกันนะคะว่าการเสวนาที่เกิดขึ้นในอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงจะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ ไปดูทางฝากฝั่งของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะที่เมื่อวานนี้ระหว่างไปร่วมงานวันเปิดรับสมาชิกพักครบครอบหนึ่งปีโดยเปิดเผยว่าข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกนั้นเป็นข้อหาที่ร้ายแรงเกินไปค่ะจากการจัดเสวนาให้ประชาชนเห็นถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยที่มีอยู่ใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเพียงการรณรงค์ อย่างสันติเท่านั้นค่ะขณะที่เรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักฝ่ายค้านนั้นนายธนาทรก็กล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นมีปัญหามากตั้งแต่ที่มาของเนื้อหาแล้วก็กระบวนการซึ่งหากแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ประเทศก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งทางพักร่วมฝ่ายค้านก็เห็นตรงกันว่าจะไม่แตะในหมวด1แล้วก็หมวด2ค่ะ